ผมสงสัยมานานที่ครับพวกที่เป็นเทวดานะครับหรือเราก็แล้วแต่พวกเป็นมนุษย์เนี่ยเราตายเราไม่รู้จะไปไหนทำดีดีทำชั่วดีชั่วเราเลือกไม่ได้พี่ครับฉันใดฉันนั้นพวกเทวดาเนี่ยเมื่อสิ้นบุญแล้วก็ต้องลงมาเป็นมนุษย์หรือจัดเดรัจฉานกันแล้วแต่ที่เขาจัดไปทีนี้ผมสงสัยมากครับพี่อย่างของพวกเทวดาบางพวกนะหรือพวกพรหมเนี่ยจะฉันแค่หมดละฉันจะกลับมาเดือนนั้นปีนั้นเนี่ยจะเป็นมนุษย์แล้วอย่างเทวดาเนี่ยบางพวกลงมาเป็นสุนัขที่วัดเนี่ยผมไม่ทราบอ่ะพี่เขากำหนดได้อย่างไรไม่ต้องเป็นตามกรรมเถอะแล้วอย่างขอโทษหลวงพ่อเนี่ยลงมาบ่อยแล้วขอเข้ามาพี่เดี๋ยวพี่ก็ลงมาบ่อยหลวงพี่กำหนดอย่างไรครับเนี่ยผมเลยถามเลยแน่นอนนะหมอล่ะกำหนดยังไงผมไม่เคยกำหนดทำไมลูกมาอย่างไรครับพูดอย่างคนไม่รับผิดชอบเลยนะต้องพูดอย่างผมพอจะรู้แล้วเอาถ้าเรารอให้หมดบุญเราก็ไม่มีโอกาสจะเลือกจิหมอคนฉลาดเขาจะลงมาใช้กรรมเนี่ยถ้าว่าเธอหมดบุญนะเธอต้องมาชดใช้กรรมที่เธอทำไว้ในสมัยเป็นมนุษย์อ่ะเธอก็ต้องตกนรกกว่าเธอจะมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทรมานกับความทุกข์นานนั้นช่วงเวลาสมมติว่าเราจะต้องหมดเวลาจะต้องจุติเขารู้ตัวว่าจะหมดเวลาใกล้แล้วเขาไปเกิดดีกว่านั้นเกิดไปใช้กรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ป่ะใช้เวลาไม่กี่วันก็ตายส่วนกรรมที่ไปชดใช้ก็แค่ไปเจ็บไปทรมานไปโหยหิวไปแล้วก็ว่าไปเถอะเดี๋ยวพอตายจากสัตว์เดรัจฉานปั๊บเราไม่เลือกเกิดว่าสัตว์เดรัจฉานเราไปเกิดตรงนี้ดีกว่าเพราะเราสามารถกลับมาใหม่ได้ถ้าไปเกิดเป็นหมาจรจัดมันก็ต้องมีโอกาสให้คนเขาเลี้ยงดูแลเราได้ถ้าเกิดเป็นหมาที่บ้านก็จะมีคนที่เขาไม่เตะไม่ว่าไม่ด่าไม่อะไรกับเราเขารักเราถึงจะดีเราก็มีสิทธิ์กลับมาได้แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นหมาวัดดีกว่ายังไงเสียเราก็พระจะเลี้ยงเราไม่เลี้ยงเราดูแลเราไม่ดูแลเราเราก็ยังได้เป็นประโยชน์ต่อการที่เรามาทำความดีเช่นว่าช่วยคุ้มครองทรัพย์สมบัติของสงฆ์เคยเห่าหอนกันอันตรายให้กับสงฆ์ใช่ไหมหมอครับค่ำกลางคืนผีมาก็ยังหอนบอกว่านี่ผีมาแล้วก็ยังบอกได้ไงใครจะไปใครจะมาก็เห่าบอกว่ามีคนมาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาได้ทำโดยสภาพที่เขาทำได้พอเขาตั้งใจอย่างนั้นปั๊บเขาก็ลงไปเกิดเขาไปท้องหมาตัวใดตัวหนึ่งพอช่วงเวลามันเกิดมาหมาอย่างเก่งก็15ปีอย่างนี้คือมากสุดอ่ะเท่าที่มันเป็นได้นะ15ปีเนี่ยนิดเดียวแป๊บเดียวพอตายปั๊บพระก็เห็นเราทำเขาก็เราตายเขาก็ช่วยเหลือฝังให้จัดการให้โมทนาบุญให้เราก็ทำอยู่แล้วในช่วงเวลาที่เรายังไม่ตายเราก็โมทนาพระทำอะไรก็ยินดีโมทนากับพระไปด้วยพอเรากลับไปเรากลับไปได้เป็นเทวดานางฟ้ามีวิมานใหญ่ประเดิมสว่างสวยประเดิมแล้วก็อยู่ได้นานประเดิมก็ต่อไปอีกไงที่เขาฉลาดอย่างนี้มีเยอะคือท่านที่ไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยแต่ถึงเวลาว่ากำลังใจของท่านมันไม่พอที่ไปต่อข้างบนได้เป็นอย่างนั้นแล้วหมอก็ต้องลงมาเพื่อจะตัดรอนอกุศลกรรมไปซะก่อนมันจะได้ไม่จะไปรับกรรมหนักอย่างหมอเคยคิดแบบนี้ไหมล่ะผมไม่เคยนึกอย่างนี้มาก่อนนะตอนนี้เคยนึกเลยเหรอครับตอนนี้ตอนพี่พูดแสดงว่าเราคิดอะไรบ้างนั่นเราผมก็คงจะลืมไปนะลืมไปไปแล้วล่ะทีนี้ขอเข้ามาครับครับหลวงพี่เล่าได้ไหมพี่ต้องเกิดเป็นมนุษย์บ่อยครับเพื่อทำหน้าที่อะไรครับพี่เพื่อทำหน้าที่คือกินกับขี้หน้าที่ผมเนี่ยเวลาเกิดมันต้องกินกับขี้สองอย่างแน่นอนหน้าที่อื่นเป็นก็ได้กำไรชีวิตของแถมไอ้เกิดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเรามันพอใจแต่เราไม่พอใจเราจะเกิดทำไมล่ะตอนนั้นมันเป็นความพอใจนี่หมอ
ความพอใจมันก็เลยทำให้เราไม่คิดถึงเรื่องที่มันทำให้เราไม่พอใจเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจมันก็มีอยู่เยอะแต่มันไม่มีกำลังพอที่จะมาเปลี่ยนใจเราได้เพราะความพอใจของเรามันมีมากกว่าสิ่งที่เราต้องการไปเกิดมันมีเจตนามันมีผลจากสิ่งที่เราตั้งใจลงไปเพราะเราต้องการสิ่งนั้นเป็นผลที่ใจต้องการหรือว่าผลที่เราอยากได้ตรงนั้นน่ะมันต้องเกิดเมื่อเราลงไปเกิดมันเลยไม่สนใจในสิ่งที่มันทำให้เราไม่พอใจเช่นว่าเราจะต้องไปทรมานในการเกิดกว่าเราจะเดินได้มันใช้เวลาเสียเวลานานพอเราเดินได้แล้วก็ต้องพัดพลาดจากคนนั้นพัดพลาดจากคนนี้แล้วก็ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยสุดท้ายเราก็ต้องใช้กำลังใจข่มใจตัวเองหลายประการจนกว่าเราจะไปได้สิ่งที่ไปเจอตอนที่เราตั้งความปรารถนาก่อนลงมาเกิดซึ่งไอ้เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใช้เวลาไม่มากนิดหน่อยพอเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ตั้งใจลงมาทำแล้วเราก็ทำได้แล้วเรารู้สึกพอใจเราก็กลับปุ๊บเราก็อยากเกิดอีกเพราะเราตั้งใจว่าสิ่งนี้เรายังไม่รู้เลยแล้วก็ไปเกิดต่อเป็นอย่างนั้นแล้วหมอนั่นมันเป็นกีฬาการที่เรามาเที่ยวแสวงหาความรู้ในโลกมนุษย์ก็คือกีฬาสมาบัติอย่างหนึ่งเรื่องเกิดเป็นเรื่องธรรมดามากผมไม่คุ้นเคยที่จะนอนเล่นนั่งเล่นอยู่บนสวงสวรรค์แล้วแม้จะพรหมโลกไม่คุ้นดินแดนเนี่ยคุ้นมากเป็นมนุษย์นี่คุ้นมากแต่เรื่องเป็นเทวดานางฟ้าคือมันไม่เคยพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นนานๆเพราะว่านานไปเราก็ต้องเกิดอยู่ดีถูกไหมล่ะมันไม่ได้อยู่แล้วอยู่เลยอยู่พรหมนานไปเราก็ต้องเกิดอยู่ดีจะไปพักอยู่เฉยๆแล้วเรายังคันหัวจิตหัวใจเราอยู่เราจะอยู่ทำไมนั่งเฉยๆนิสัยผมเป็นอย่างนั้นขณะผมถ้าผมนอนลงไปเรื่องที่ผมยังคิดจะทำแล้วมันไม่ได้ทำผมจะไม่ล้มตัวนอนผมจะไปทำตรงนั้นก่อนทำจนกว่ามันจะเสร็จแล้วผมถึงไปนอนทั้งที่การนอนคือความพักผ่อนที่เราก็ชอบแต่เรื่องที่มันอยู่ในใจเรามันยังไม่สามารถคล้ายๆหาคำตอบมันยังต้องคิดแล้วคิดแล้วมันยังไม่แจ้งเรายังไม่สามารถไปพยายามที่จะทำให้มันเป็นได้ไม่ได้เมื่อเราจะต้องไปทดสอบทดลองขอลองดูขอพิจารณาดูไปทำดูก่อนแก้ปัญหานี้มันยังเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขแต่เราจะแก้ไขแบบคนทั่วๆไปมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องใช้ทุกวิธีทางที่เรามีแล้วก็แก้ไขมันไปก่อนเท่าที่สติปัญญาเรามีมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งคือมันได้ใช้สติปัญญาของเราเข้าไปแก้ไขมันแต่ใช่เรื่องมันยังไม่เสร็จนั้นเราไปนอนเล่นโดยไม่คิดเรื่องนั้นเลยไม่สนใจเรื่องนั้นเลยไม่มีความใจจดใจจ่อกับมันเลยมันก็ไม่ใช่นิสัยผมถ้ามันไม่ถึงที่สุดไม่มีวันที่ผมจะหยุดอยู่กับที่เลยผมจะต้องไปทำตรงนั้นให้มันเต็มที่ที่มันจนแล้วอ่ะมันไม่สามารถเดินต่อได้แล้วผมจะเลิกเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าเรามีเรื่องราวเหล่านี้ในระหว่างที่เราไปนอนเกิดไปบนเทวดาและเป็นนางฟ้าและเป็นพรหมอะไรก็ตามแต่เรื่องที่เราคิดมันยังมีเรื่องที่มันน่าต้องได้นะอย่างเงี้ยหมอมันต้องทำได้สินะคือมันเหมือนเรื่องมันยังคาไว้แล้วเราเกิดตายไปซะก่อนอย่างเงี้ยหมอแล้วมันนั่งลอยชายอยู่ข้างบนสบายเพื่อเพลินกับของสวยของงามไม่ใช่วิสัยเราไม่ได้คนชอบของไม่ใช่มันไม่ชอบของสวยของงามแต่ไม่ชอบอยู่กับของสวยของงามด้วยความหลงเพลิดเพลินรู้สึกมันไม่ได้อะไรกับความจิตใจเราอะไม่เกิดความกระตือรือร้นไม่เกิดการพัฒนาตัวเราเองไม่เกิดความรู้ใหม่ๆไม่เกิดความท้าทายอะไรแล้วไม่ชอบอยู่นิ่งๆเป็นอย่างนั้นละโมมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าผมชอบที่จะลงมาเกิดแล้วก็เกิดบ่อยเป็นอย่างนั้นแต่ภายหลังเนี่ยมันเกิดเพราะว่ามันมุ่งตรงกับเรื่องของพระศาสนาแต่สมัยก่อนเรายังไม่ได้มาจดจ้องอยู่กับเรื่องพระพุทธศาสนามันก็จดจ้องเฉพาะความต้องการที่เราเล็งเห็นว่าสิ่งใดที่เรายังไม่รู้เราก็อยากไปรู้
เมื่อมันรู้แล้วมันยังไม่ครบก็ยังก็ต้องกลับไปทำต่อบางทีมันหลายชาติกว่าเรื่องนั้นมันจะจบเรื่องที่คันใจอย่างเงี้ยมันนั่นก็เกิดมาเกิดไปไอ้เรื่องราวมากมายมันทำให้เราสัมผัสหมอประโยชน์อย่างหนึ่งคือเรื่องของคนที่มาเกิดเราไม่ต้องใช้ความสงบภายในเพื่อจะเล็งหรือพิจารณาดูว่าเขาเป็นยังไงคือมันมองคนมองอย่างนี้มันสามารถรู้ตั้งแต่ต้นยันปลายได้ว่าก่อนหน้านี้เขาต้องเจออย่างนี้ปัจจุบันจึงเป็นอย่างนี้และต่อไปข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้จบลงอย่างนี้เหมือนเรื่องที่ฉันให้เธอดูในซองกระดาษฉันรู้ตั้งแต่ต้นว่าจะเกิดอะไรก็รู้แล้วแต่ฉันยังปล่อยไว้มันยังไม่เกิดเรื่องมันยังไม่ถึงที่เราควรที่จะพูดอะไรก็ปล่อยไปก่อนแต่มันต้องเกิดอย่างละหมอเพราะว่าทางมันไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนทางเดินไม่ได้เพราะคนคิดอย่างนี้คนตั้งใจอย่างนี้คนมีเรื่องราวรอบตัวเป็นอย่างนี้สิ่งนี้มันจะต้องเกิดอย่างนี้ถึงจะตัวจะไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงอะไรแต่ไอ้คนข้างๆตัวและเรื่องต่างๆจะต้องเกิดอย่างนี้เพราะลองมันมาเชื่อมโยงกับลักษณะที่เป็นแนวทางที่มันจะเป็นเรื่องแบบนี้ได้มันมีให้เห็นแล้วว่า1 2 3 4 5เปิดแล้วสุดท้ายมันก็จบลงแบบนั้นนั้นหนังจะเกิดขึ้นแต่ตอนต้นยันปลายไม่มีเรื่องอะไรที่เราอ่านเรื่องไม่จบนี่ไม่ได้หมายความว่าเรามีญาณวิเศษแต่มันเป็นเพราะเรามีประสบการณ์ในการที่จะไปคุกคีกับคนที่เกิดอย่างเราอ่ะแล้วไปเจอเรื่องราวซับซ้อนมากมายเยอะแยะอย่างเนี้ยหมอถ้าหากว่าโทษของมันในการเกิดมีไหมมีเยอะมากเพราะมันต้องมีอกุศลกรรมเยอะเป็นเงาตามตัวศัตรูต้องมากถูกไหมหมอมิตรก็มีศัตรูก็มากคนรักก็ต้องมีคนเกลียดก็ต้องเยอะดังนี้เราทำอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็ต้องเป็นที่เห็นชัดกว่าคนอื่นถูกไหมล่ะเพราะการเห็นชัดคนอื่นก็เป็นปกติธรรมดาคนที่เป็นปกติธรรมดาเขาก็ต้องคอมเมนต์เอามันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำไมกูต้องถูกคอมเมนต์อยู่เลยทำไมกูโดนหมายความว่าเราอยู่ในสภาพใดก็ตามจริงจะต้องมีคนคอยใช่ไหมผิดใสหรือผักใสหรือว่าทำอะไรลุกลามหรือว่าพยายามจะบีบคั้นตัวเราพยายามจะทำให้เราให้ร้ายเราหรือจะขับไสไล่ส่งเรานั่นคือเรื่องที่เป็นปกติมากเลยมันไม่มีอะไรที่เกินเลยไปฝ่านั้นหมอเพราะว่าอะไรตัวเราเองเนี่ยมันไปทำที่เกินกว่าที่คนอื่นก็ทำคือคนปกติก็ทำกระดับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องมองไม่ต้องมานั่งคิดมันไม่มีแรงสะดุดพอเราทำอะไรที่มันเกินกว่าที่คนอื่นก็ทำปุ๊บมันก็สะดุดพอสะดุดแล้วคนที่เขารู้สึกว่ามันผิดปกติเขาก็ต้องมองว่าไอ้ความผิดปกติมันต้องไม่ดีแน่นั่นคือการตัดสินไปก่อนแล้วว่าไอ้นี่มันต้องเลวเพราะมันผิดปกติกับคนชาวบ้านธรรมดาถูกไหมล่ะเหมือนขุนพิเรนเนี่ยเธอจะได้เข้าใจยกตัวอย่างยังไงว่าเหมือนท่านขุนพิเรนอย่างเงี้ยก็ท่านทำตัวเหมือนคนปกติไหมล่ะไม่ปกติเมื่อไม่ปกติเขาก็ต้องคิดว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรเร็วๆต้องมีความคิดอะไรเร็วแอบแฝงมันจะต้องเหมือนกับคนที่จะเป็นกบฏมันจะเหมือนคนที่พยายามจะอยากใหญ่อยากโดดเด่นอยากดีฝ่าคนนั้นอยากจะครองอย่างนั้นอยากจะเอาไอ้นั่นไอ้นี่เขาต้องคิดแล้วล่ะแต่ถ้าคนที่เขารู้ในพฤติกรรมหรือว่ารู้ในสิ่งที่สัมผัสกันมาเขาก็ไม่ใช่แต่คนที่มันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรฟังคนอื่นก็พูดก็ดีหรือคนที่มันจ้องที่จะทำร้ายก็ดีมันก็ต้องเอาเรื่องราวที่มันเพราะว่าเรื่องมันถูกเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยเห็นเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องตัวอะไรตัวหนึ่งที่ถูกปั้นขึ้นมาแล้วมันน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องไอ้นี่หมายหัวได้แล้วหมอนั้นถ้าถูกหมายหัวปั๊บเขาก็ต้องทำไมจับจ้องไปที่คนนี้เป็นหลักแต่ไอ้คนเนี้ยมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันตัวของมันเป็นตัวอย่างนี้มันประหลาดขึ้นมาเองมันแปลกตรงไหนเนี่ยมันมีความคิดแปลกแตกต่างกับชาวบ้านจนได้ชื่อว่าเป็นคุณพิเรนเนี่ยมันแปลกตรงไหนแค่ก็ตั้งชื่อก็พิเรนกับชาวบ้านแล้วไง
คนเองก็คนนู้นคนนี่คนนั่นนี่ดันได้ชื่อว่าคุณพิเรนแสดงว่าท่านต้องแตกจริงๆคือแม่หมอไอ้อย่างนั้นแล้วถ้าลักษณะคนมันเป็นอย่างนี้มันหนีทางไม่ได้ว่าเขาจะต้องถูกอะไรถูกคอมเมนต์ถูกเพ่งเล็งถูกจับจ้องถูกจัดการหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะกระจัดความน่าสะพรึงกลัวเพราะมันน่ากลัวคนที่เล่นมันน่ากลัวนี่มันทำอะไรได้มันคิดอะไรได้มันถ้ามันไปทางดีก็แล้วไปแล้วเกิดมันไปทางไม่ดีทำไงหมอเขาก็ต้องกลัวเอาไว้ก่อนถูกไหมล่ะนี่ถ้าคนเข้าใจหมายว่าเขาสัมผัสได้ว่ามันไม่มีอะไรเขาก็ไม่กลัวเขาก็เกิดความรักไปไอ้คนที่มันไม่เคยเข้ามาสัมผัสอะไรเลยแต่มันเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาในตัวมันมีอยู่แล้วมันก็ยิ่งไอ้นี่แหละมารมันจะฆ่าความที่มันจะพึงได้อะไรมันเป็นตัวมันไปขวางอ่ะเป็นท่อนไม้ไปฝังทางน้ำเป็นอะไรไปฝังทางเดินเขาอย่างเงี้ยมันก็เดินไม่สะดวกมันก็สะดุดถูกไหมแล้วล่ะพอทำอะไรแล้วก็สู่ไอ้นี่เขาไปฝังตลอดเขาไปฝังตลอดมันก็หมั่นไส้ใหญ่มันไส้เขาใหญ่มันก็หาวิธีจัดการถูกไหมล่ะก็เป็นแบบนี้นั้นถ้าคนประเภทนี้ไปเกิดที่ไหนมันก็ต้องเป็นกาลากิณีที่นั่นแหละจริงไหมล่ะหมอคำว่ากาลากิณีคือคนเขาจะไม่ชอบคนที่เขาไม่ได้มีจิตเมตตาหรือเขาไม่ได้มีใจที่จะเข้าหาในความจริงว่าที่สุดความจริงก็เป็นยังไงวะความจริงนี้มันเป็นอย่างเขาพูดกันหรือเปล่าวะอย่างนี้ถ้าคนเขามีใจที่ลักษณะนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันมีน้อยไอ้ขุนคอยพยับมันมีเยอะจริงไหมล่ะหมอขุนคอยพยับมันก็ว่ากันไปมันก็คือหาปากมุ่งปากหมาปากเสียมันก็พูดกันไปเยอะแยะไอ้คนไม่รู้จักมันก็เลยรู้จักเลยไอ้คนไม่น่าจะดังก็เสือกดังขึ้นมาไปมามันก็ห้ามยากคนมันจะดังมันจะดังหมอมันทำยังไงล่ะคุณพี่เรียนจะดังขึ้นมาทำไงก็ดังขึ้นมาจนได้จริงๆอ่ะสุดท้ายใครทำไม่ได้ก็คุณพี่เรียนทำได้เป็นลบไม่ชนะคุณพี่เรียนทำชนะอย่างนี้เวลาถึงเวลาที่เขาจะต้องทำการปกครองหาพระราชากษัตริย์ขึ้นมาครองก็หนีไม่พ้นคุณพี่เรียนอีกนั่นแหละจนได้พระเชียรราชาก็อยากอธิษฐานนั่งดูเชียรว่าไหนจะดับอันไหนจะไม่ดับกระเป๋าแม่งพวดเดียวก็หมดเรื่องหมดราวเลยได้เป็นกษัตริย์ไปเลยแล้วต้องเสียคนรักไปอีกคนหนึ่งก็ยอมเพื่อคนส่วนใหญ่แล้วก็ยอมทำได้พี่เลนก็เป็นอย่างนั้นละหมอจบนี่เขาจะด่าผมก็เปล่าไหมไอ้ว่าประวัติศาสตร์เขาซะเยอะตัวเขาเองจะลงมาด่าเขาไปรู้นะพูดไม่ออกเอ๊ะทำไมคุณพี่เลนก็ให้ครองพิษณุโลกทำไมไม่ครองเขาไม่ประวัติศาสตร์เขาคงเขียนไว้แล้วละหมอผมก็ไม่เคยชอบอ่านประวัติศาสตร์ซะด้วยสิว่ามันเป็นประวัติมันไม่ใช่ตรงตรงอ่ะประวัติไปประวัติมาจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่งบ้างอะไรว่ามันก็ว่ากันไปแหละแต่เรื่องจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้หรอกนะหมอต้องถามท่านดูในยุคสมัยใดไม่ว่าที่ไหนมันก็ต้องมีคนอยากได้มากกว่าคนไม่อยากได้เห็นไหมล่ะคนอยากได้ก็เป็นคนที่ไม่กล้าก็เยอะคนอยากได้ที่กล้าก็มีที่กล้าหาพวกหาพ้องเพื่อตัวเองให้ได้มาก็มีมันก็มีหลากหลายไปสิหมอแต่เป็นไอ้คนอยากได้มันพยายามสะสมพวกสะสมพ้องขึ้นมาสะสมทรัพย์สะสมในสิ่งต่างๆเพื่อจะเป็นกำลังวันหนึ่งมันจะได้เอากำลังเหล่านี้ไปทำที่มันอยากได้สำเร็จเขาก็ทำไปไอ้คนไม่อยากได้ก็มานั่งมองไอ้คนอยากได้ไอ้คนอยากได้มันหวังแต่ตัวเองมันไม่ได้สนใจประโยชน์ของคนอื่น
มันจะทำลายบ้านเมืองชิบหายขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้คนไม่อยากได้มันก็ต้องเข้าไปยุ่งไหมหมอมันก็ต้องเข้าไปยุ่งจัดการคนอยากได้นั้นไอ้คนอยากได้กับคนไม่อยากได้มันก็ต้องลบลาข้าวฟันกันแน่ผลสุดท้ายคนอยากได้มันก็ต้องพ่ายแพ้พ่ายแพ้มันพวกของมันก็ต้องรักพวกความอยากได้มันก็อยากได้ต่อไปอยากได้ต่อไปมันก็หาช่องหาเวลาหาการเวลาหาจังหวะก็มันไปเพื่อจะไปทำลายคนที่ไม่อยากได้ถ้าประวัติศาสตร์มันก็มีอยู่แค่บ้าๆบอๆถึงหลักๆใหญ่ๆมันก็มีเท่านี้คนหนึ่งอยากคนหนึ่งไม่อยากแต่คนอยากเป็นคนเลวคนไม่อยากเป็นคนที่เขาไม่ได้อยากทำลายประโยชน์ของใครมันเลยต้องคอยแข่งประชันกันตลอดเวลาเรื่องมันก็เรื่องแค่นี้ละหมอจะได้ครองไม่ได้ครองก็เรื่องแค่นี้แหละเราพูดถึงเรื่องคนที่เลือกเกิดมาจากพรหมเทวดาผมก็เลยถามอีกนิดคนที่เลือกเกิดได้เกิดมนุษย์เลือกได้นะครับมนุษย์เลือกได้ไหมครับเลือกเกิดได้นะฮะหรือว่าจะการเกิดนี่เลือกได้เฉพาะพรหมเทวดาใช่ไหมครับอ๋อพรหมเทวดาที่เขาเลือกเกิดได้เป็นของธรรมดาอันนั้นหมอทราบแต่ถ้าเราเป็นคนอย่างนี้เลือกเกิดได้เลือกเกิดได้อ๋อคนเลือกเกิดได้ฮะเลือกที่ได้สิครับสมมติเราอยากจะเป็นกษัตริย์เนี่ยทำไงฮะหมอก็ไม่ยากนี่หมอก็ไปเช่าชุดลิเกมาหมอจะครองเมืองไหนล่ะหมอก็ตั้งเมืองขึ้นมาเมืองเช่าชุดลิเกมาชุดหมอก็ได้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองไปแล้วไม่ยากตรงไหนจริงหรือครับพี่มนุษย์ปรารถนาได้หมออย่าเอาปัจจุบันมันก็ต้องงานแหละถ้าหมออยากได้อนาคตหมอก็อธิษฐานเอาสิความดีหมอมีเนี่ยหมอก็ตั้งใจเอาหมอต้องตั้งใจมั่นใช่ไหมล่ะหมอจะเก็บขี้หมาในวัดหมอก็เก็บไปก้อนหนึ่งกูก็อยากเป็นพระราชาในชาติหน้านี่สองก้อนกูก็หวังพระราชารอบที่สองแล้วก็ว่าไงหมอถ้าไม่ได้หมอมาตอบว่าผมได้เลยแค่เก็บขี้ในวัดนี่แหละทีนี้เรื่องเกิดพี่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าสุนัขเนี่ยถ้าเขาไปเรื่องเกิดที่วัดก็ดีหรือบ้านที่เขามีสตังค์หรือที่เขาเลี้ยงเราดีเนี่ยแล้วผมเคยเห็นสุนัขเนี่ยที่หรือแมวหรืออะไรที่ไปเกิดที่บ้านเศรษฐีเนี่ยแล้วเขาเลือกยังไงพี่พวกเทวดานั่นน่ะแสดงเขาต้องมีบุญเนี่ยยังเป็นสุนัขโอ้โหขายโฆษณามีเงินเยอะแมวก็อ้วนหรืออะไรทำนองคนมีเงินมากเขาทำบุญอะไรพี่พวกเทวดาต้องเลือกไปเกิดได้อย่างนั้นรวยมากเหลือเกินรวยกว่าอย่างสุนัขที่วัดท่าสูงลำบากทำไมเขาไม่อธิษฐานไปอยู่บ้านคนรวยอย่างนั้นนะก็ถ้าคนเขาฉลาดเขาคงหวังผลในเบื้องหน้ามากกว่าที่จะเกิดมาเพียงแค่เป็นหมาของพวกเศรษฐีหมาพวกนักแสดงหมาที่สามารถแสดงอะไรก็ได้หรือเป็นหมาที่นั่งบนรถเบนซ์เชิดตูคออะไรก็ได้แต่นั้นมันเป็นความสุขแค่เล็กๆน้อยๆซึ่งคนฉลาดเขาไม่เลือกหมอเข้าใจแล้วครับตอนนี้เห็นชัดเลยเลือกเป็นหมาวัดเขายังฉลาดกว่าครับเขายังได้กลับไปเป็นเทวดานางฟ้าต่อเลือกเป็นหมาอย่างนี้อย่างเก่งก็ได้เกิดเป็นคนมันไม่ได้เกิดเป็นอะไรเหมือนกับเรื่องในพระสูตรก็มีเนี่ยหมอครับที่คนไม่คนลำบากมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีอาหารการบริโภคเนี่ยต้องโยกย้ายตัวเองมาหางานทำอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมล่ะโรคมันระบาดนี่ชื่อท่านอะไรผมจำชื่อไม่ได้หรอกนะตอนนั้นท่านยังไม่ปรารภชื่ออ่ะกุทุฮาริกะอะไรนะอย่างนี้นะหมอจำได้หมอรู้มาแล้วนี่ก็จบสิ โกริกะใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเนี่ยเวลามาอยู่กับรับของานเศรษฐีทำเศรษฐีก็เห็นอกเห็นใจนะเป็นคนยากจนลำบากอาหารการกินก็อดอยากลำบากมาท่านก็เลยแบ่งอาหารให้กินแต่อาหารที่แบ่งให้ท่านกินมันอาหารสู้ที่
เศรษฐีกินแนวมาสู้กันไม่ได้แน่มันคนละชั้นกันใช่ไหมล่ะเศรษฐีก็ต้องทานอาหารมาสู้ปลายาดนี่ก็ต้องทานอาหารเหมือนกับพวกข้าทาสบริวารทั่วๆไปกินกันเขาก็ยกอาหารมาให้กินกันไอ้หมาตัวโปรดของเศรษฐีเนี่ยมันก็ไปนั่งเคียครออยู่ใกล้ๆมหาเศรษฐีนะสิเศรษฐีเขาเมตตาเขาก็เลยแบ่งไอ้ข้าววัตถุปยาให้หมาตัวนั้นมันกินมันก็กินอร่อยอร่อยเธอมองไปเธอก็อิจฉาหมาเหมือนกันว่ามันนี่มีบุญกว่าเรามันเกิดมามันได้กินอาหารดีกว่าเรานี่มันลำบากเกินมาทุกอาหารการกินก็หายากลำบากนี่อดอยากมาซะเป็นวันวันมาได้กินอาหารก็คืออาหารที่ชาวบ้านธรรมดาเขากินกันนี่มันเป็นหมานะมันกินข้าวมัทุปายาตใช่ไหมก็เลยจิตมันก็เลยคิดแต่ไอ้หมาตัวนี้มันน่าเกิดเป็นหมามันนี่มันโชคดีกว่าเราใจมันจดจ่อยอยู่กับหมาแต่ไอ้ความที่ลมกรรมชาวาตหรืออาหารที่มันไม่ได้กินมานานท้องมันก็มีความปั่นป่วนใช่ไหมหมอพออาหารลงไปมันย่อยไม่ทันมันก็เกิดลมตีขึ้นมาตายพอจิตออกจากร่างปุ๊บก็เลยเข้าท้องหมาไปเลยพอดีหมาตัวเมียใกล้ออกลูกพอดีเดชะบุญบุญลงมาไม่ยากตัวแบบนั้นพอดีก็ได้เกิดเป็นหมาเลยสมใจอะไรอย่างนี้ก็คนเนี่ยพอเกิดเป็นหมามันก็เลยเป็นหมาที่น่าฉลาดรู้เรื่องรู้ราวใครพูดอะไรใครทำอะไรมันก็รู้หมดเนี่ยนะก็ทราบเหมือนอย่างไอ้นวลไอ้เงี้ยมันรู้หมดพูดอะไรมันรู้ทุกเรื่องมันเถียงเนี่ยมันงอนเอาตาเถียงเอาอะไรมันเถียงมันบ่นมันพูดอะไรเนี่ยแต่มันออกเสียงอย่างเราไม่ได้มันนะมันก็ทำท่าทำตาว่ามันแปลกแต่มันรู้ทุกเรื่องไงไอ้เป็ดมันยังรู้เลยอ่ะมันก็รู้ทุกเรื่องที่เราพูดมันแสดงของมันทุกอย่างที่มันอยากแสดงตามเหมือนคนเป๊ะเลยว่าอย่างนั้นแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่ามาเศรษฐีมีความเคารพต่อพระประเจกับพระเจ้าท่านก็เลยได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วว่าความฉลาดของท่านก็เลยมันเป็นไม่ได้หมาธรรมดานี่หมาแสนรู้ใช่ไหมก็รู้ว่าควรทำอะไรทำยังไงให้เจ้านายพึงพอใจเนี่ยเจ้านายบอกว่าให้ดูแลพระประเจกับพุทธเจ้าก็อยู่ดูแลไปไหนให้ไปส่งด้วยนะไปรับนะก็ไปดูทำอย่างเงี้ยก็เกิดความผูกพันกับพระประเจกับพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะแต่พอเลยเวลาที่พระองค์ทรงได้มาจำพรรษา3เดือนแล้วมหาเศรษฐีนิมนต์นี่พระทรงจะเสด็จกลับท่านก็เลยเป็นหมาก็อยากจะไปส่งพอไปส่งแล้วพระประเจกพระเจ้าบอกเราจะไม่ได้กลับมาแล้วนะส่งกันแค่นี้ใช่ไหมแค่นั้นใจมันโหยหาเนี่ยมันอะไรอาวรณ์มากก็ขาดใจตายไปเป็นเทวดาเห็นไหมหมอหมาปรารถนาได้ไหมล่ะคนปรารถนาเป็นหมาได้ไหมไม่หรอฮะเป็นได้จังว่าไม่มีใครปรารถนาแล้วนะนั่นแน่มาตรงนั้นอย่าประเมินคนแล้วนะคนมันเดี๋ยวนี้มันเห็นหมาเนี่ยมันอิจฉานะมันแย่นะอิจฉามันเลี้ยงนะโอ้กอดแล้วกอดเล่ากอดแล้วกอดแล้วรักยังมาหัวมันอีกอ่ะเล่นเอาสาวมีอิจฉาหมาเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งหมดจะอยู่ใกล้เมียหน่อยหมาไปชิงหมดแล้วแล้วก็บอกว่าหัวแกไงเนี่ยก็หมาตัวผู้ไงหัวแกงไงหัวแกชาติที่แล้วเราเกิดเป็นหมาไงไอ้นี่มันนอกใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่นอกใจฉันเนี่ยอยากกันเลยกว่าเอาไปโมโหหมาหนักๆเข้านะเกิดตายตอนนั้นทำไงหมอครับก็เป็นหมาก็ต้องเกิดเป็นหมาไงครับจะเรื่องมนุษย์ในเมืองไทยเกิดเป็นหมาเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเรื่องจริงครับคือที่วัดโพเขาขายไอ้หูตั้งคือใครอ่ะนั่นอ่ะยินลงไปอ่านอยู่นั่นก็ผลสุดท้ายก็มารู้ว่าเป็นพลเรือโทเป็นถึงพลเรือโทที่เป็นหูตั้งเลยเจอแล้วพวกในพวกทหารพวกจ่าเจอไม่อ่านบอกเดี๋ยวนี้กูเลิกกินเหล้าวะท่านยังไม่ได้กินเหล้าท่านยังเป็นหมาได้เนี่ย
กลัวกันใหญ่เลยก็เลิกกินเหล้ากันเยอะเป็นพลทัวร์ก็เอามีคนเขาอยากทราบว่าถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยขอให้เกิดพบพวกที่สัตบุรุษหรือที่แนะนำทางดีที่จะไปสวรรค์หรือไปเป็นพรหมอะไรเนี่ยเราจะอธิษฐานไงครับคนนั้นเนี่ยเขาต้องการรู้ถ้าเราชาติหน้าได้ทุกเรื่องหมอในเรื่องอธิษฐานเนี่ยมันแปลกมันไม่มีขอบเขตแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ตามที่เราปรารถนาแต่ทั้งหมดเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะต้องอะไรปักมั่นคือมันเอาสิ่งนั้นจริงๆใช่ไหมหมอมันต้องตั้งใจจริงเหมือนพวกเธอตั้งใจที่จะไปนิพพานชาติเนี้ยมันต้องตั้งใจจริงตั้งใจแล้วพิสูจน์ตัวเองว่าเธอตั้งใจจะไปมันจริงๆพิสูจน์ยังไงเธอก็ต้องทำความดีให้ตัวของเธอเนี่ยมั่นใจว่านี่ฉันทำความดีฉันต้องการนิพพานฉันไม่ได้ทำความดีเพื่อต้องการให้ใครมาชมมาอะไรเราเลยแล้วไม่ต้องการผลตอบแทนจากสิ่งใดๆเลยเราต้องการนิพพานอย่างเดียวใครจะเข้าใจยังไงเราไม่สนใจก็จะชมก็เรื่องของเธอเขาจะด่าจะติก็เรื่องของเธอจะเข้าใจกันเองแต่เราเนี่ยทำทั้งหมดเพื่อการไม่เกิดอย่างเดียวอย่างนี้หมอมันก็ต้องมีสิ่งที่มันยืนยันตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นเขายันเอ้ยฉันเนี่ยอย่างฉันเนี่ยไปนิพพานได้แน่นอนเธอไปนิพพานได้แน่นอนแล้วเธอมานั่งเคลิ้มใจว่ากูไปได้โว้ยขนาดพระยังบอกไปนิพพานได้เลยเนี่ยเราต้องมั่นใจแล้วกูไปได้คำพูดแบบนี้หาเป็นจริงไม่เพราะว่าตัวเราเองเรายังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเราได้ว่าเราเป็นผู้ที่ตั้งใจแล้วลงมือทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ามันมีในพระสูตรก็มีอยู่อย่างท่านปฏิพุทธิกาที่พูดกันบ่อยๆพอจำได้ใช่ไหมเรื่องของท่านอย่างนั้นน่ะนั่นคือตั้งใจจริงไหมล่ะตั้งใจจริงเลยอยากจะไปเกิดบนสำนักของสามีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทลโลกอย่างอื่นไม่สนมีโอกาสไปทำบุญต้องไปทุกครั้งที่ทำบุญจะต้องตั้งความปรารถนาด้วยออกเสียงดังๆนะไปเด่งงบงิบนะพูดเป็นจิตจารสนะเลยว่าเราเนี่ยขออานิสงส์ผลบุญที่ตั้งใจกันทำคราวนี้ขอให้ได้ไปเกิดเป็นในสำนักของสามีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกอายใครที่ไหนไม่อายใครด้วยไม่กลัวว่าสามีชาติปัจจุบันจะคิดว่านอกใจยังไม่ทันตายเนี่ยนอกใจจะไปมีสามีใหม่บนสวรรค์แล้วเนี่ยก็ไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไรไอ้การพูดเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนคนที่เขาไม่รู้ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเมื่อเราประกาศทําบุญตะโกนดังขอนิพพานชาตินี้เจ้าข้าคนที่เขาไม่ได้เป็นพวกเธอเขาหันหน้าฟับมองไปในทางเดียวกันเลยไอ้นี่มาจากไหนไอ้นี่มันจะไปไหนยังใช่ไหมหรือเปล่าไม่มีที่เมืองเหนือมีครับพูดดังๆใส่บาตรท่านเจ้าวาดวัดลำพูนบอกเฮ้ยไปได้เหรอบอกไปได้ใครสอนบอกหลวงพ่อที่ไหนบอกที่วัดท่าทรงเราท่านก็เลยมาหลวงพี่ท่านที่เป็นขณะนี้เป็นเจ้าวาดวัดที่ลำพูนนี่แหละเป็นเรื่องที่จะบอกตัวเราได้ว่าความตั้งใจปรารถนาของเรามันจะเป็นไปได้ไม่ได้เธอต้องแสดงความจริงใจถูกไหมล่ะคนเราถ้าคุณเอาจริงคุณก็ต้องประกาศความจริงใจให้คนอื่นเห็นอย่างนี้คุณต้องรักเขาจริงคุณก็ต้องแสดงความจริงใจในความรักของคุณให้คนรักเห็นอย่างนั้นเขาจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณต้องการเขาเป็นคู่ครองคุณจะมาทำหล่อๆพูดวาจาเขียนจดหมายเขียนอะไรจะมีอะไรแล้วบอกสวรรค์จ่อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้หรือยังไงว่าเขาจะเชื่อว่าคุณปรารถนาเขาจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่คุณระบายความสนุกสนานระบายความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆเฉยๆทำให้เราต้องหลงกลตกหลุมรักเสื่อไปแน่เนี่ย ว่าแล้วเธอต้องคิดอย่างนั้น
ทำไมหลวงพี่รู้ดีนะอย่าลืมว่าผมเกิดบ่อยเรื่องเล็กๆแค่นี้ไม่จะอ่านใจไม่ออกก็นั้นมันยังไม่แสดงอะไรถูกไหมล่ะความจริงใจมันยังไม่ได้เปิดออกมาถ้าเขามาสู่ครอบครัวเรามาคบหาสมาคมมาคุกคีกับพ่อแม่เราดีมาแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่เรานะมาทำทุกอย่างให้พ่อแม่เราเชื่อถืออย่างนี้เราก็เริ่มมั่นใจว่าเขาปรารถนาที่จะอยู่กินกับเราจริงนี่หว่าและปารภทีไรก็ไม่เคยแสดงความเรียกว่าลวนลามหรือแสดงกริยามารยาทที่ไม่ดีไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังมีแต่คำพูดที่เป็นไปเพื่อให้เรารู้สึกถึงความมั่นใจว่าเขามีความจริงใจแล้วก็ยอมที่จะใช้ชีวิตกับเราได้ถึงเวลาเขาขอคุณแต่งงานคุณก็ตรึงตึงตึงคุณก็ไม่ได้คิดมากใช่ไหมล่ะอย่างนี้กันเดี๋ยวอายม้วนสองทีสามทีได้จ้ะก็จบไปลูกพี่มองผมอับสบายครับตรงตรงกันเป๊ะเลยหมอปิดผมไม่ได้หรอนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องทุกเรื่องมันก็ต้องอาศัยความตั้งใจแล้วต้องตั้งใจจริงมันก็ต้องมีเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจจริงให้ตัวเราเนี่ยเห็นเขาจะเห็นไม่เห็นเขาเป็นคนพิจารณาแต่เราต้องทำให้ตัวเราเห็นว่าเรามีความเอาใจใส่แล้วก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้จริงๆถูกไหมล่ะนั่นเรื่องของกำลังใจที่เราจะเอานิพพานเป็นที่ไปเธอเท่านั้นเป็นผู้รู้นะแล้วเธอเป็นผู้ที่จะทำสิ่งนี้เพื่อเธอเนี่ยจะเป็นยืนยันตัวของเธอเองว่าเราไม่เครือบแคลงสงสัยเราเดินเส้นนี้จริงๆเราจะไปของเราจริงเราจะไม่กลับมาเกิดจริงๆทุกอย่างเราไม่หวงแหนทุกอย่างเราไม่ได้อะไรอาวรณ์เราไม่ได้เสียดายในทรัพย์เราไม่ได้เสียดายในวัตถุธาตุทั้งหลายที่เป็นของสวยของงามของมีค่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงๆของภายนอกไม่ได้ทำให้เราหยุดยั้งที่จะเดินไปสู่นิพพานได้เลยเพราะเราสามารถจะให้ใครก็ได้อะไรก็ได้แม้ในชีวิตของเราก็ไม่มีความหมายแล้วก็ไม่สนใจว่าเราจะไปทําความดีแล้วเราต้องไปเจออะไรใครอยากด่าๆใครอยากว่าจะตายหงใจหาก็ตายไปมันไม่มีความวิตกกังวลนี่มันเป็นประกาศตัวเองใช่มั้ยว่าเรายืนยันในเจตนาที่เราตั้งใจจะไปนิพพานเหมือนกันนะหมอทุกเรื่องคำว่าอธิษฐานเนี่ยบารมีเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เอ่ยวาจาต่อหน้าพระหรือว่าต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งและตัวเองไม่ได้ลงมือทำอะไรอยู่ๆคุณรอให้พระช่วยอย่างเดียวมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเอาจริงนะคุณตั้งใจอย่างนี้จริงๆถ้าคุณไม่ตั้งใจจริงจะมีผลได้ยังไงผลมันอยู่ที่เราตั้งใจแต่ผลในการที่ท่านทั้งหลายจะช่วยเหลือคือช่วยในส่วนที่มันเธอต้องได้สิ่งนี้ไปเธอถึงจะมีโอกาสทำตามที่เธอตั้งใจได้หมายว่าเธอต้องพบครูนะเธอต้องมีโอกาสไปฟังครูเขาพูดในสิ่งที่เธอต้องการจะไปนะเธอต้องไปฟังวันนี้นะวันนั้นไม่ใช่วันนั้นท่านจะไม่พูดเรื่องนี้มาวันนี้นะนี่เป็นต้นนั้นเรื่องราวเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ท่านดลใจเราบ้างท่านเป็นคนที่ให้โอกาสเราได้ทำบ้างเวลาได้ตั้งจิตกับพระหรือตั้งจิตกับท่านทั้งหลายที่ท่านมีจิตเมตตาสงเคราะห์เราเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือความช่วยเหลืออย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่จะเอาจริงเอาจังเธอพูดไปเธอขอไปเธอใครก็จะก้าวล่วงเข้ามาให้แม้แต่ตัวของเธอยังไม่เชื่อตัวของเธอเองว่าจะอยากจะทำจริงอย่างเธอได้แต่ปาลบเปล่าว่าฉันจะไปนิพพานฉันไม่อยากเกิดฉันจะไปนิพพานแต่เธอยังหมกมุ่นอยู่เลยถูกไหมล่ะหมอในเรื่องของการปฏิบัติพระกวัตคือกำลังใจแต่ในเรื่องของความเป็นจริงเราก็ควรแสดงความจริงใจตรงไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมล่ะนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปเธอต้องแสดงความจริงใจ
เราคงได้ทองเพิ่มขึ้นเสียท่าแล้วคือเรื่องเหล่านี้อย่าเอาเป็นสาระเอาความตั้งใจที่เราทำอะไรก็ตั้งในมันนะเราจะทำความดีเราจะไม่ทำความชั่วตลอดชีวิตนี่คือความประกาศความตั้งใจของเราเราจะยึดถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเราไม่เอาที่พึ่งที่อื่นนี่คือการประกาศความตั้งใจจริงของเราถูกไหมล่ะเวลาเราเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นอะไรเราก็เข้าใจว่าเราไม่อยากกลับมาเกิดจริงสำหรับเราเราไม่ได้สักแต่ว่าอ่านตำราฟังเข้ามาก็พูดเปล่าเปล่าแล้วก็ฟังไปแล้วคิดไปเฉยๆมันไม่ได้สิ่งที่เราได้ทำด้วยตัวของเราเองไอ้นี่ตาเราเห็นนี่หูเราได้ยินเราเจอเรื่องราวเหล่านี้จิตมันก็คิดอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้หลอกใจเรานี่นะถูกไหมหมอนั้นไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากไม่มีและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรขออย่างเดียวหนึ่งคุณตั้งใจจริงๆคุณทำได้ทุกอย่างและเป็นได้ทุกอย่างเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระอรหันต์ที่มีเขาเรียกเป็นอัฏฐะอะไรนะเอกคัตถะก็ได้จะปรารถนาอยากจะเป็นอย่างองค์ไหนเธอก็ปรารถนาเธอไปก็ได้ไม่มีองค์ไหนเลยที่ปรารถนาแล้วตั้งใจจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเป็นทุกองค์ที่ผ่านมาเป็นได้หมดหลวงพ่อท่านจึงยืนยันตอนที่ท่านจันทนาเสียชีวิตไปแล้วหลวงพ่อก็รับทราบว่าท่านตั้งใจคิดอะไรแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังยังไงส่วนท่านน้อยฟังท่านก็มาพูดให้ทุกคนฟังแล้วเชื่อแต่แล้วหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างว่าดูอย่างท่านปฏิภูชิกาเอาก็แล้วกัน ท่านยังทำได้แล้วทำไมล่ะโยมจันทนาจะทำไม่ได้เออหลวงพ่อว่าอย่างนี้ถูกไหมล่ะนั้นเราเป็นผู้ศึกษาแล้วก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดมามันก็ต้องคิดพอเราคิดก็เห็นจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่สำเร็จเป็นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตั้งใจจริงไม่ได้ประกาศความจริงของเราไม่ได้ละจริงๆอะอะไรเราก็ต้องละสินะเราไม่ต้องการที่นี่เราก็ต้องละที่นี่ไปละความพอใจละความยินดีสิ่งอะไรที่ทำให้เราเคยคิดว่าเป็นสุขเราก็ปฏิเสธได้ตลอดใจมันไม่ต้องรู้สึกว่ามันสำคัญแล้วสำหรับเรามีก็เหมือนไม่มีไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปทิ้งเอาไปให้มันหมดเนื้อหมดตัวเลยแล้วก็กลายเป็นคนตัวเปล่าร่อนจ้อนเป็นชีเปื่อยแล้วบอกนี่แหละละหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วก็สมัยในช่วงที่ชีเปื่อยยังมีก็เรียกอะไรสำนักอยู่ก็เลยสำนักชีเปื่อยเขาก็คิดอย่างนี้เพราะเป็นบุคคลที่ไม่ติดแล้วไงไม่ติดในทรัพย์ไม่ติดในที่ไม่ติดความสวยความงามไม่อะไรจะขอกินก็ขอแค่นี้เขากลับไม่ขอเขาทำอะไรเป็นเรื่องของเขาอย่างนั้นน่ะใครเขาก็จะคิดว่าเนี่ยโอ้โหเป็นสุดยอดเป็นบุคคลที่ควรกราบนอบน้อมควรไปฟังควรจะได้ยกย่องสรรเสริญเหมือนดังพระอรหันต์เลยอ่ะพอชิ้นหลังใครมาเปื่อยบ้างนี่อรหันต์มาแล้วเนี่ยขึ้นแค่เดียวมาเลยหมออยากเป็นไวๆไหมนะเดี๋ยวได้รับการแต่งตั้งเลยอย่าทำนะอย่าทำมันไม่น่าดูเลยอ